สร้างบ้านหลังนี้เมื่อตอนอายุใกล้จะ60แล้วนะคะอายุ57ใช้เวลาที่มีวันหยุดก็จะมาพักผ่อนที่นี่เพราะว่าไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะคะจริงๆแล้วชอบ2ห้องที่อยู่ติดกับชายทะเลนะคะคือห้องที่มีแชนเดอเลียร์สีน้ำเงินเพราะว่าเป็นสีน้ำทะเลแล้วก็อีกห้องนึงก็คือห้องที่เป็นห้องนั่งเล่นเหมือนกันที่มีไฟรูปปีกนกกันนะคะพอมาปลูกบ้านหลังนี้นะคะก็ได้เลือกเฟ้นเฟอร์นิเจอร์ด้วยตัวเองจนไปเจอแบรนด์ของร้านซีซันเนี่ยทั้งแบ็กสเตอร์นะคะทั้งไฟต้องบอกว่าเลือกแต่ของสวยๆมาจริงๆแล้วคนที่จะซื้อแบรนด์พวกนี้ก็ต้องเป็นคนที่เห็นถึงความประณีตความพิถีพิถันนะคะของการทำเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นอย่างแท้จริงป้าเป็นคนชอบของสวยงามแล้วก็เป็นคนชอบอ่านหนังสือนะเนื่องจากทำงานหลายหน้างานจึงอยากได้มุมที่มีความสงบมีความสุขแล้วก็เป็นมุมที่เราเลือกแล้วนะคะก็เลยให้รางวัลกับตัวเองโดยการสร้างบ้านในต่างจังหวัดเป็นอะไรที่มาได้ง่ายนะถือว่าเป็นอีกความสุขหนึ่งนะคะที่ได้ทำทุกอย่างในบ้านหลังนี้ด้วยมือตัวเองป้าเป็นคนที่เจอเรื่องหลายๆก็หลายเรื่องในชีวิตนะคะโชคดีที่เป็นคนมองโลกในแง่บวกแล้วก็มีทัศนคติบวกตลอดก็เลยทำให้ดำเนินชีวิตมาได้จนทุกวันนี้นะคะ